ของรายการเยาวชนคนเก่งนะคะและในช่วงนี้นะคะพี่แพรก็จะพาคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆเยาวชนมาพบกับคุณครูผู้ที่ดูแลโครงการเกี่ยวกับสหกรณ์ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญค่ะและคุณครูก็อยู่กับเราแล้วเรามารู้จักคุณครูเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูกัตติกาคงเพชรค่ะเป็นครูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษานะคะเป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วก็มีหน้าที่พิเศษคือรับผิดชอบกิจการสหกรณ์ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญค่ะค่ะคุณครูก็จะมีในเรื่องของการสอนที่เป็นในด้านวิชาการปกติอยู่แล้วแล้วก็โครงการเสริมอย่างโครงการสหกรณ์โครงการนี้ค่ะอยากจะถามถึงที่มาที่ไปของโครงการสหกรณ์โรงเรียนค่ะโครงการสหกรณ์โรงเรียนนะคะดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งเข้าปีที่2แล้วนะคะก็กิจการทั้งหมดนี้ก็ได้ทำโดยนโยบายที่ได้รับมาจากโครงการของสมเด็จพระเทพนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประโยชน์ของระบบสหกรณ์ค่ะก็คือระบบของในเรื่องสหกรณ์ก็คือทำให้น้องๆได้รู้จักการใช้เงินมากขึ้นทำให้นักเรียนรู้จักการบริหารเงินแล้วก็การใช้เงินนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราจับจ่ายซื้อของโดยที่ไม่ได้มีผลกำไรตอบกลับมานะคะผลเงินที่เราซื้อไปกำไรก็ตกอยู่กับนายทุนนายหน้าอะไรเยอะมากมายแต่ว่านักเรียนไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไรที่จะบริหารเงินได้ดีซึ่งโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพเนี่ยก็เห็นประโยชน์ว่าควรจะให้เด็กนักเรียนรู้ระบบสหกรณ์ค่ะเพื่อที่จะได้เหมือนใช้ของได้ถูกขึ้นแล้วก็มีการบริหารเงินในการที่เราจะวางแผนในการควบคุมการใช้จ่ายค่าของชีพต่างๆโดยเฉพาะในสภาพสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันแบบนี้ใช่ค่ะเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกหรือปลูกฝังค่านิยมของนักเรียนด้วยว่าเมื่อโตขึ้นไปควรจะคิดที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะเปิดกิจการร้านค้าหรือว่ามีสหกรณ์ในหมู่บ้านหรือเพื่อให้เป็นการใช้เงินตรงนั้นให้หมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ของตัวนักเรียนเองด้วยค่ะก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะคะในการที่จะเลือกในการที่ใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตอย่างที่คุณครูได้บอกไปนะคะคราวนี้ค่ะใครอยากทราบถึงวิธีการดำเนินการของโครงการนี้ค่ะว่าคุณครูมีแนวทางอย่างไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนยังไงที่จะทำให้เกิดเป็นสหกรณ์ที่มามีน้องๆมาร่วมเป็นสมาชิกเยอะแยะขนาดนี้ค่ะโครงการกิจการสหกรณ์โรงเรียนนะคะก็เริ่มต้นโดยการจัดประชาสัมพันธ์ที่หน้าเสาธงนะคะให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยการถือหุ้นนะคะก็จะถือหุ้นหุ้นละ10บาทแล้วแต่ความสมัครใจของนักเรียนว่าจะสมัครจำนวนกี่หุ้นนะคะโดยผู้ปกครองก็จะสนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็จะรวมรายชื่อทั้งหมดว่ามีหุ้นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็จะเรียกประชุมผู้ที่ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อจะเลือกคณะกรรมการนะคะโดยการเลือกเนี่ยก็จะให้นักเรียนสมัครใจในการที่จะเป็นคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจการงานกิจการสหกรณ์ของโรงเรียนในคณะกรรมการตรงนั้นแล้วก็จะประชุมกันแล้วก็จะแบ่งงานกันทำว่าใครจะเป็นเจ้าหน้าที่ขายของประจำวันใครจะเป็นเจ้าหน้าที่จัดสต๊อกใครจะเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีนะคะซึ่งจะต้องมีการประชุมแล้วก็สรุปการประชุมทุกครั้งด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นระบบมากเลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์เพื่อน้องๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะคะของทางสหกรณ์มีการเลือกตั้งคณะกรรมการในการที่จะเข้ามาเป็นคณะทำงานต่างๆในสหกรณ์ซึ่งเป็นระบบคล้ายๆกับของเป็นผู้ใหญ่ทางการเลยนะคะแต่เป็นน้องๆจิ๋วๆตัวเล็กๆที่มาเรียนรู้ในเรื่องระบบสหกรณ์กันใช่ค่ะระบบสหกรณ์อาจจะไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดของการทำสหกรณ์จริงๆแต่ว่าอันหนึ่งก็คือนักเรียนได้รู้ขั้นตอนและได้รู้
ผลกำไรเงินปันผลที่ตอบกลับมาในทุกเทอมทุกเทอมเมื่อเขาได้มาซื้อของที่สหกรณ์ก็มีเงินปันผลกลับไปในทุกเทอมนะคะซึ่งตรงนี้จะทำให้นักเรียนรู้ว่าทำไมเราซื้อของด้านนอกร้านสะดวกซื้อเราไม่มีเงินปันผลแต่ทำไมเมื่อเราซื้อของซื้อสมุดปากกาดินสอซื้อเครื่องแบบนักเรียนที่โรงเรียนแต่มีเงินปันผลกลับมาตรงนี้เด็กนักเรียนจะคิดได้ว่าอ๋อระบบสหกรณ์ให้ประโยชน์ก็คือมีเงินปันผลกลับมาสำหรับผู้ถือหุ้นนะคะก็ในส่วนที่จะได้เรียนรู้ถึงระบบว่าการที่จริงๆแล้วเหมือนในระบบธุรกิจหรืออะไรในสังคมภายนอกก็จะมีอีกรูปแบบนึงซึ่งการที่เป็นสหกรณ์เนี่ยน้องก็จะได้รู้ระบบตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในอนาคตเดี๋ยวเราจะสอบถามอีกเรื่องนึงก็คือในการที่น้องๆเข้ามาร่วมโครงการแบบนี้คุณครูเห็นประโยชน์อะไรที่น้องๆได้รับแล้วก็ทางผู้ปกครองมีการให้การสนับสนุนอย่างไรบ้างคะค่ะเรื่องการสนับสนุนจากผู้ปกครองนะคะก็เห็นว่าผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุนเพราะว่าเช้าๆผู้ปกครองก็พานักเรียนอนุบาลป.1 ป.2 ป.3 นักเรียนก็มาผู้ปกครองกับนักเรียนก็มาซื้อของที่สหกรณ์เป็นการสนับสนุนเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในโรงเรียนเพราะว่าเงินที่ได้นี่ก็ปันผลแล้วก็เป็นใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนด้วยเช่นซื้อทีวีติดในแต่ละชั้นเรียนนะคะซึ่งตรงนี้ผู้ปกครองก็สนับสนุนมากนะคะแล้วก็นักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่เป็นกรรมการที่คัดเลือกมาให้ทำหน้าที่ต่างๆก็ได้เห็นว่านักเรียนมีคนที่รับผิดชอบฉันต้องมาตั้งแต่เช้า7 โมงเช้านะคะเปิดสหกรณ์แล้วก็ขายของจัดสต็อกนะคะรวมทั้งหลังจากเสร็จงานแล้วก็ต้องมาเช็คสต็อกว่าสินค้าตัวไหนหมดเพื่อจะแจ้งอาจารย์ทราบว่าจะสั่งซื้อเพิ่มเติมแล้วก็มีทำบัญชีด้วยค่ะอันนี้เป็นในส่วนสำคัญเลยนะคะทั้งในเรื่องการให้ความสนับสนุนจากผู้ปกครองที่เห็นถึงประโยชน์แล้วก็มีการมาให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักกับระบบของสหกรณ์เอาเงินมาซื้อหุ้นหรือว่าแม้แต่มาซื้อของในสหกรณ์นะคะแล้วในส่วนของน้องๆเองที่สำคัญมากก็คือการได้ฝึกในเรื่องความรับผิดชอบการที่เป็นทีมการทำงานเป็นทีมเวิร์กต้องมีในแต่ละฝ่ายที่มาช่วยงานกันแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองถึงจะเกิดเป็นระบบสหกรณ์ที่มีคุณภาพเนาะเรียกได้ว่าเป็นระบบที่วางไว้โดยคุณครูเป็นพี่เลี้ยงนั่นเองใช่ค่ะถ้าอยากถามถึงแนวทางในการที่จะทำโครงการนี้ต่อไปในอนาคตค่ะค่ะสำหรับโครงการนะคะตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการประกวดกันด้วยในระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศนะคะซึ่งของโรงเรียนประชาราชบำเพ็ญนี้ก็เข้าสู่ปีที่2ก็คงจะต้องฝึกให้นักเรียนทำงานทุกอย่างด้วยตัวเองได้นะคะ 100% ตอนนี้แม้จะยังไม่ 100% จะอาจจะเป็น 70% ที่นักเรียนมีความรับผิดชอบในการมาเป็นเจ้าหน้าที่ขายเจ้าหน้าที่จัดสต็อกเจ้าหน้าที่ทำบัญชีแล้วแต่ความถูกต้องยังไม่ 100% ซึ่งเราก็ต้องครูทุกท่านนะคะที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ก็ต้องฝึกนักเรียนในทุกๆด้านให้สามารถทำงานสหกรณ์ได้เต็มรูปแบบ 100% เพื่อจะเข้าสู่การประกวดโครงการสหกรณ์ของสมเด็จพระเทพได้ค่ะก็สำคัญมากเลยนะคะในการที่มีสมเด็จพระเทพท่านเป็นแบบอย่างก็มาคอยเป็นองค์อุปถัมภ์ในการสนับสนุนให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้เพื่อเยาวชนนะคะใช่ค่ะแล้วก็ในอนาคตคุณครูก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าจะทำให้เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินการโดยเด็กๆเยาวชนได้ 100% เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการวางแนวทางที่น่าชื่นชมมากนะคะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จรับรองว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีสหกรณ์ที่น้องๆเนี่ยมาเป็นผู้ดำเนินการที่คุณครูได้หวังไว้นะคะค่ะวันนี้ทางรายการของเราก็ต้องขอบคุณครูมากนะคะที่ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ในรายการเราวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงหน้านะคุณผู้ชมแพทย์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักอีกอันนึงก็คือรู้จักออมเรารู้จักใช้รู้จักออมนะคะเราจะไปกันที่ธนาคารของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญค่ะต้องคอยติดตามช่วงหน้าช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนค่ะThank you.
Thank you.